ครับครับเดี๋ยววันนี้จะให้น้องนราธิปนะครับได้อธิบายถึงการแสดงของห้องเต่าในห้องนี้นะครับว่ามีเป็นยังไงบ้างครับน้องนราธิปภายในห้องนี้นี่มีแสดงเต่าอย่างเดียวทั้งหมดหรือเปล่าครับจะมีทั้งเต่าและตะภาพครับครับคือจะเรียกได้ว่าในห้องนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์เต่าและตะภาพที่สมบูรณ์ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับห้องนี้เล็กขนาดนี้ใช่ครับแล้วที่กับมีเต่าและตะภาพหลากหลายชนิดใช่ของไทยเนี่ยพูดได้คำเดียวว่าเกือบครบทุกชนิดที่มีในประเทศไทยประมาณสักกี่ชนิดสักเกือบ20-30ชนิดแล้วก็จะมีอันนี้ก็เป็นโซนจากต่างประเทศบ้างเล็กน้อยแบบอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับโครงร่างภายในของเต่าที่แบบให้เด็กๆได้รับความรู้ว่าจริงๆเนี่ยเต่าไม่ของแต่กระดองไม่ได้นะกระดูกของมันเนี่ยติดกันเลยติดกับกระดองเลยกระดูกคือมันกระดองเนี่ยก็คือส่วนของกระดูกสันหลังเนี่ยมันแห่ออกมาพุ่งตัวไว้เลยชัดเจนชัดเจนเนี่ยเราเปิดให้ดูเลยเต่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ในประเทศไทยหรือว่าอ๋อไม่ใช่ครับเต่าที่ใหญ่ที่สุดเป็นเต่ายักษ์กระดังกรครับจะเป็นเต่าบกอายุอาจจะได้ถึง200ปี200ปีของไทยเนี่ยถ้าใหญ่ที่สุดก็น่าจะเป็นเต่าพวกเต่าบกนี่แหละครับใหญ่อ๋อเต่าบกนี่ใช่ไหมครับใหญ่ครับถ้าเต่านะครับไม่ใช่ตะภาพเรานี่มีมันลายทีแรกนี่ก็เป็นพวกอะไรนะมีเต่าหญ้าหรือเต่าหรือก็เต่าอ๋อนี่ก็ใหญ่ก็เลยใหญ่ทะเลครับอ๋อนี่มันเต่าทะเลใหญ่โอเคนั่นเต่าทะเลถ้ารวมเต่าทะเลด้วยใหญ่ที่จะเป็นเต่าของเมืองเต่าของเมืองจริงๆนี่แบบรถมินิเลยนะคันเล็กๆเป็นตันนี่ข้าเดินขึ้นทะเลไปเลยตัวใหญ่ๆนะเต่าแต่โอกาสเจอยากจะหาโอกาสขึ้นมาวางขายดีๆต้องไปตั้งกล้องรอมันต้องเป็นจุดที่เขาเคยวางนะครับแถวไหนนะที่จะมีอันนี้ที่ผมเคยได้ข้อมูลมาจะมีที่ผ่านไทยเหนือที่จังหวัดพังงาครับจะเคยมันขึ้นอยู่ดีมากนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะลองไปเดินดูห้องต่อไปครับผมจะได้ความรู้เรื่องเต่าสภาพเยอะทีเดียวนะครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับตรงนี้นะครับที่เต่า6ที่น้องบอกว่าลักษณะตรงนี้นะครับมันเป็นเดือยนะครับไม่ใช่ส่วนของขาเป็นลักษณะเดือยที่พิเศษออกมาแล้วชาวบ้านนึกว่ามันเป็นขาคู่ที่6คือจะมี2ด้านตรงนี้นะครับนี่ครับอันนี้จะมีเหมือนลักษณะเหมือนขางอกขึ้นมาเป็นยิงเหมือนว่าเป็นเดือยนะครับที่ตรงนี้ก็เลยนึกว่าเป็นขาคู่ที่6ก็เลยเรียกว่าเต่า6นะครับตัวนี้เรียกว่าเต่า6ดำนะครับก็ได้นำมาแสดงที่นี่เป็นของจริงนะครับแล้วก็ได้มีการนำมาแสดง
ับอาจารย์ภูรินทร์สวัสดิ์พิพัฒน์นะครับซึ่งอาจารย์เป็นจากภาควิชาฟิสิกส์ของคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวจะมาพูดคุยกับอาจารย์นะครับว่าได้มาแสดงอะไรที่เกี่ยวกับแบบจำลองเคลื่อนเลขหรือบ้างนะครับสวัสดีครับวันนี้อาจารย์ได้แสดงได้อธิบายถึงแบบจำลองนี้หน่อยครับว่าทำอะไรยังไงบ้างครับI'm not afraid to die.
ับตอนนี้เรามายืนอยู่ที่บริเวณของคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าในโซนบริเวณของคณะวิศวะนั้นนะครับมีการแสดงอะไรที่น่าสนใจกันบ้างตามผมมาเลยครับเดินเข้ามาบริเวณของโซนของวิศวกรรมนั้นนะครับบริเวณภายข้างนอกนี่นะครับก็จะมีบูธเล็กๆของภาควิชาวิศวกรรมต่างๆแสดงอยู่นะครับอย่างบูธแรกก็เป็นของวิศวกรรมเครื่องกลนะครับแล้วก็มีทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนะครับวิศวกรรมทางด้านโยธานะครับก็จะเป็นตัวอย่างที่แสดงเป็นบูธอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของตึกนะครับที่พูดถึงป้ายของการแสดงวิศวกรรมตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่ตึกข้างบนกันนะครับว่าจะมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับเขาบอกว่าบันไดเปียโนนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปดูข้างบนกันครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาถึงแล้วครับในซุ้มนะครับหรือว่าในของบันไดเปียโนนะครับบริเวณนี้จะทำให้การขึ้นบันไดเพลินนะครับเพราะว่าในการเหยียบบันไดแต่ละขั้นนั้นก็จะมีเสียงออกมาที่เหมือนเสียงเปียโนด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกันนะครับกับน้องชานรงค์นะครับหรือว่าน้องแม็กซ์ซึ่งเป็นประธานชมรมวิศวกรรมไฟฟ้าในการที่จะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของโครงงานวิจัยนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับในส่วนตรงนี้นี่เรียกว่าในส่วนของงานวิจัยอะไรครับจริงๆอันนี้ผมได้มันเรียกว่าโครงการบันไดเปียโนครับผมใช่ครับผมได้แรงบันดาลใจมาจากในคลิปใน YouTube คลิปนึงซึ่งเขาทําที่อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินครับเขาจะรณรงค์ไม่ให้คนเดินใช้บันไดเลื่อนเยอะๆให้ลองเดินเองดูบ้างอันนี้ก็เหมือนแรงจูงใจให้คนมาใช้ในการเดินขึ้นบันไดใช่ไม่ต้องใช้ลิฟต์ที่คณะอะไรอย่างงี้ครับเราอยากทํามันขึ้นมาครับเพื่อให้น้องๆเห็นว่าวิศวะไทยเราก็ทําได้เหมือนกันครับเหมือนการเหยียบแต่ละขั้นเนี่ยก็จะมีเสียงเหมือนเป็นเสียงดนตรีเสียงโน้ตออกมาใช่ครับผมไม่ตัวเซนเซอร์จะอยู่ข้างล่างหรือไงครับใช่ครับเราใช้เป็นตัวเซ็นเซอร์วัดแรงครับผมเมื่อไหร่มีเท้ามาเหยียบก็จะเกิดเสียงขึ้นมาครับแล้วก็ครับผมอันนี้เราจะเริ่มตั้งแต่เสียงโดเรมีฟาซอลไปเลยหรือเปล่าใช่ครับเราเริ่มจากเสียงโดเรมีฟาซอลไปเรื่อยๆครับทั้งหมด12ขั้นครับเพราะฉะนั้นในการเดินขึ้นไปเนี่ยก็เหมือนในการไต่โน้ตขึ้นไปใช่ครับเหมือนเราเล่นโน้ตเข้าไปในการเหยียบก็จะมีเสียงใช่ครับผมมันมีเสียง2ที่เลยนะโดเลยหรือว่าแต่สัมผัสเบามากที่แล้วแต่เราเอามาแล้วแต่เราสัมผัสครับสมมุติอย่างเงี้ยเป็นโดใช่มั้ยครับมันจะเป็นโดแล้วก็เลยอันนี้โดยประมาณคร่าวๆครับผมก็เหมือนเป็นเสียงบันไดดนตรีขึ้นไปเลยนะตอนนี้เหมือนถ้าเกิดคนขึ้นพร้อมกันไปเนี่ยเสียงมันก็ตามสัมผัสที่ขึ้นใช่ครับผมใช่แต่เราก็จะมีการเปิดแสงเป็นรอบๆมีเพื่อนๆมาเล่นเป็นเพลงอะไรอย่างนี้เล่นเป็นเพลงนี่เล่นยังไงครับก็จะมีคนยืนเป็นแล้วแต่จุดครับรับผิดชอบกี่คีย์อย่างนี้แล้วก็เล่นตามจังหวะเพลงขึ้นไปได้ครับผมอย่างนี้ก็เหมือนแบบอะไรนะจังหวะที่ใครกดโน้ตตัวไหนก็สัมผัสใช่ครับผัดแล้วก็ออกมาเป็นเพลงแล้วต่อเนื่องกันไปเป็นเพลงอย่างนี้ครับก็เหมือนสมมุติให้คนเนี่ยยืนเต็มบันไดเลยนะแล้วก็จะต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยรับผิดชอบโน้ตใช่ครับแล้วเมื่อไหร่จะถึงคิวเราอะไรอย่างนี้แล้วก็เล่นตามนั้นไปกระทืบหรือว่าเหยียบไปใช่ครับแล้วก็ออกเสียงนั้นขึ้นมาถูกต้องครับผมอันนี้ก็เหมือนเป็นการใช้เท้าสัมผัสในการเล่นเพลงได้ใช่ครับก็เป็นจุดดึงดูดน้องๆให้มาเล่นขึ้นบันไดกันมากขึ้นอย่างนี้ครับเป้าหมายกันตรงนี้ก็ให้มาดึงดูดในการขึ้นบันไดก็ประหยัดพลังงานใช่ครับไม่ต้องใช้ลิฟต์ใช่ครับผมก็เป็นผลงานของเพื่อนๆในชมรมทุกคนนะครับช่วยกันทำแล้วตรงนี้ก็คือทำนี่แบบถาวรของคณะที่อยู่ที่นี่เลยหรือเปล่าครับคงไม่ครับเดี๋ยวพอจบงานก็จะเก็บไว้ไว้ชุดใช้งานหน้าๆได้เงี้ยเพราะว่าเราทำวันนี้เราทำเผื่อประสบการณ์เก็บอนาคตได้ครับเราถึงทำแยกเป็นล็อกๆนี้ครับเพื่อไปติดตั้งที่ไหนก็ได้เหมือนกันครับตอนนี้โดยหลักการที่บอกเซ็นเซอร์นี่แล้วมันจะไปสัมผัสกับเสียงดนตรีอะไรยังไงตรงไหนที่เสียงนี่ออกมาเนี่ยครับพอเซ็นเซอร์ตัวนี้ใช่ไหมครับพอเมื่อที่รับแรงเข้ามาปุ๊บก็จะส่งสัญญาณไปที่ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนึงใช่ไม่ใช่ครับเราใช้จาก SD card ครับต้องติดอยู่ที่ตัวของไม่ครับเราลากมาไว้ทางนี้เป็นส่วนพื้นหลังของเราครับก็จะมีการลากอุปกรณ์ลากสายมารวมว่าคีย์ไหนที่เราสัมผัสออกไปแล้วจะมีเสียงอะไรเงี้ยครับอ๋อคือเครื่องอันนี้เครื่องดนตรีใช่นี่เป็นลำโพงใช่ครับก็เหมือนว่าไอ้ที่สัมผัสเนี่ยจะมากดคีย์ตรง
นี้นั่นเองใช่ครับผมอ๋อโดยที่เมื่อกี้ลองอธิบายต่อจากกดตรงนี้แล้วมันต่อตรงนี้มันก็จะส่งสัญญาณมาที่ตัวบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนึงแล้วก็เจเนเรตเสียงออกมาตามที่เราต้องการครับว่าเสียงตัวนี้มาจากคีโดก็จะเล่นเสียงโดออกมาใช่ครับผมตอนนี้เราทำไว้กี่บันไดถึงขั้นตรง12ขั้นครับจากตรงขั้นตรงนี้มา12ใช่ครับมันจะทั้งแผงเลยแบบใช่ครับใช่ทั้งแผงมีคีย์ดังก็จะมีเสียงเหมือนกันครับเป็นเสียงชาร์ปเสียงใช่เสียงชาร์ปมีใช่มีครบเหมือนกันครับผมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหลอกขึ้นมาเป็นแค่สติ๊กเกอร์ธรรมดาไม่ดีแล้วใช่ครับผมก็จะหลอกขึ้นมาอะไรอย่างนี้ครับโอเคอันนี้ก็เป็นการคิดค้นเป็นลูกเล่นอันหนึ่งนะครับที่จะเชิญชวนให้คนมาเที่ยวบันไดกันมากยิ่งขึ้นใช่ครับผมประหยัดพลังงานการใช้ลิฟต์อะไรอย่างนี้ครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องมากเลยนะครับสวัสดีครับ